ั้งเมนูสั่งยกเมนูที่ MK กี่บาทหน้าเขาตื่นเต้นเลยว่ะมาแล้วมากันเลยมาเยอะเลยแล้วก็ค่ะยังไม่ทันจะกินเลยเพราะว่าต้องเคลียร์แล้วสวัสดีค่ะทุกคนที่รับเข้าสู่ช่องโมจิโกอันนี้เรามาสยามมาหาอะไรกินเมื่อก่อนสมัยเด็กสยามคุณมีช่วงที่เป็นเด็กสยามปะครับผมเคยมีคือเสื้อสีดำโมมีเดฟทุกสีเดฟทุกสีโอ๊ยเจ๊เลยเกลเจ๊ไม่ใช่เกลเจ๊อันนี้เรื่องเจ๊งทุกคนมันจะต้องใส่เกงขาเดฟเป็นเทรนด์ที่โมใส่จริงๆก็คือสิ่งที่เด็กใจที่สุดคืออะไรรู้ป่ะไฮไฟว์หลุดดีใจมากเพราะว่าลูกมันได้หายไปด้วยอันนี้ถ้าน้องๆอายุต่ำกว่า20จะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะก่อนที่มันจะมี Facebook อ่ะมันมีเว็บไฮไฟที่มันฮิตเราสามารถแบบมันสามารถคัสตอมได้จริงๆป่ะตอนเล่นไฮไฟสนุกกว่าเล่น Facebook อีกใช่เพราะว่ามันสามารถแบบว่าเลือกได้เลยว่าแบ็คกราวด์เราจะเป็นสีอะไรเมาส์จะเป็นอะไรจะมีเพลงอยู่ในนั้นหรือเปล่าคือโมจำได้เลยไฮไฟโมจะมีแบบเป็นเหมือนสายฝนตกแล้วก็เมาส์นี่ก็จะเป็นรูปลมแล้วก็จะมีเพลย์ลิสต์ด้านล่างเป็นเพลง L O V E L It's for the way คือแบบถ้ามันสวยมันแบบแก่โคตรแก่เลยในส่วนของวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมากินข้าวกันที่สยามนะคะรื้อฟื้นวัยอดีตซะหน่อยโมอยากให้ทุกคนได้ลองใส่เฟสชิลอ่ะทุกคนจะรู้เลยว่ามันมึนหัวมากเลยมันเหมือนว่ามันจะเป็นแค่แผ่นใสบางๆกันแล้วมันจะแบบมองเห็นทุกอย่างชัดแต่ไม่มันแบบมีแบบสบายไม่รู้จักเลยถึงแล้วอยากกินอะไรทุกคนคอมเมนต์มาบอกเลยเดี๋ยววันนี้โมจะสั่งทุกอย่างที่ทุกคนเมนนะคะไปกันถึงร้านแล้วค่ะตอนนี้ถึงร้านแล้วนะคะทุกคนคะหน้าโมสว่างนะคะทุกคนลองดูไฟตรงนี้ค่ะไฟ1ไฟ2พร้อมค่ะนี่ก็คือความ new normal ต่างๆนะคะเซตอาหารทุกเซตนะคะก็ถูกแพ็คมาในถุงพลาสติกเป็นอย่างดีเอ้ยสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะดื่มน้ำผลไม้ท่านก่อนไหมคะเอาน้ำชาค่ะน้ำชาปกติน้ำชาน้ำชาที่ที่สุดอร่อยและที่อร่อยกว่านั้นคือเราเองขออนุญาตแนะนำเป็นโปรโมชั่นใหม่นะคะจะเป็นง้อไฟไต้หวันค่ะมีซุปใหม่ให้ลูกค้าเลือกนะคะจะเป็นซุปหม่าล่าค่ะแล้วก็ซุปไก่ไต้หวันรู้ป่าวว่านี่คือเหตุผลที่โมมากิน MK วันนี้ทำไมครับเพราะว่าเขามีแบบใหม่เขามีเป็นเซตใหม่เมนูใหม่เป็นหม้อไฟไต้หวันแล้วนี่ค่ะนี่คือเมนูใหม่ล่าสุดของ MK นะคะหม้อไฟไต้หวันอร่อยเผ็ดชาบูซุปหม่าล่ากลมกล่อมกับซุปไก่ไต้หวันแย่ดีค่ะแค่ผ่านก็ต่อค่ะโอเคค่ะต่อค่ะมาทำงานเนี่ยแล้วส่วนพวกเซตนะคะจะมีเซต299ค่ะเซต499แล้วก็699ค่ะสำหรับลูกค้าหลายท่านแนะนำเป็น699จะมีแบบลูกค้าสามารถเปลี่ยนจากหมูเป็นเนื้อก็ได้สั่งยกเมนูเลยค่ะจริงค่ะจริงค่ะขอทุกอย่างในเมนูค่ะอย่างละหนึ่งแต่ว่าซุปขอทั้งสองแบบได้ไหมเอาซุปไก่ไต้หวันแล้วก็ซุปหม่าล่าด้วยค่ะทุกคนรออะไรกันคะในสั่งสักครู่ค่ะเอาทุกเมนูเลยนะคะได้อย่างละหนึ่งค่ะอยากรู้ไหมคะว่าสั่งทั้งเมนูของ MK จะเยอะขนาดไหนคอมเมนต์เดากันเข้ามาว่าทั้งเมนูสั่งยกเมนูที่ MK กี่บาทมาเป็นขบวนวิ่งขบวนค่ะว้าวอันนี้เซต299ใช่ป่ะใช่หรือได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหูยมาเรียนกันเป็นแถวอ่ะขอบคุณค่ะน่าเขาตื่นเต้นเลยโอ้ยตื่นเต้นจริงเฮ้ยมันเยอะมากโอ้ยอันนี้น้ำซุปนะคะซุปไก่ไต้หวันกับซุปหม่าล่านะคะโอ้โอ้โหเพชรผมวิบนิดมากกับน้องๆดูนะคะน้องๆค่ะโอ้โหดูนี่ดูคอนโดสุดไม่ยั้ง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 โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มีเพิ่มฮะอันนี้หวานละเนื้อโอ้น่าทานมากและ
และนี่ก็คือทุกเมนูของหม้อไฟไต้หวันจาก MK ค่ะพ่อคะยังไม่ทันจะกินเลยอะเพราะว่าต้องเคลียร์แล้วเคลียร์อะไรครับเคลียร์โต๊ะก่อนเราต้องคัดบางเมนูไปฝากพี่เขาก่อนเพราะตอนนี้คือเต็มโต๊ะเยอะมากเดี๋ยวให้เขาค่อยๆเสิร์ฟดีโอเคโอเคค่ะตอนนี้ดูโล่งตาสบายตาขึ้นเยอะเนาะดูไม่ดูเป็นคนปกตินี่นะคะเขามีอันนี้มาให้ด้วยโชยุไต้หวันพี่จะมาพร้อมกับนี่ผักต่างๆโอเคค่ะทุกคนเราจะเริ่มกินแล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปประดับเล็กน้อยนี่บะหมี่ไข่ไต้หวันนะคะสำหรับคนที่ชอบกินบะหมี่หยกแล้วแบบว่ามีทีมลวกกับทีมไม่ลวกไม่ได้แล้วเด้ออันนี้แบบใหม่ล่าสุดบะหมี่ไข่ไต้หวันต้องลวกเท่านั้นพอนี้มาแบบต้องลวก2นาทีด้วยนะ2นาทีขึ้นไปถึงจะอร่อยใช่เราต้อง manage การกินให้ดีรู้ป่ะเวลาไปกินซุกี้อ่ะถูกมั้ยเนี่ยอันนี้มันต้องต้ม2นาทีไงเราก็เลยใส่ลงไปก่อนนี่นะคะลูกชิ้นปลาหมึกเมนูเด็ดใส่ลงไปด้วยอันนี้เมนูใหม่อันนี้เมนูใหม่เป็นน้องเห็ดเข็มทองแล้วก็ใส่เข้าไปในหม่าล่าอันเดียวไม่พอใส่2อันนี่ๆนี่อยากกินมากเลยลูกชิ้นหยดน้ำไข่เค็มลาวากินกับซุปไข่ไต้หวันโอ้โหชื่ออะไรกันชุดหมูคุโรบูตะนี่นะคะมันก็คือเป็นหมูซุปกุตะคุณภาพแบบ MK อ่ะแต่เพิ่มเติมคือน้ำซุปอ่ะเมื่อกี้คือกินเข้าไปเรารู้สึกอยากซดน้ำซุปเลยอ่ะน้ำเสียดีซุปอร่อยมากคือมันสดได้เรื่อยๆเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวแบบอร่อยมากทุกคนเฮ้ยรู้เปล่าว่าจริงๆอ่ะซุปหม่าล่ามันซดไม่ได้ใช่ปกติถ้าสมมติเราไปกินแบบสูตรดั้งเดิมเลยอ่ะมันจะซดไม่ได้เพราะว่าเครื่องเทศเขาจะเยอะมากแล้วมันจะเผ็ดร้อนมากแต่นี้คือแบบว่าเหมือนมันเป็นรสชาติที่เขาคิดมาแล้วอ่ะเขาปรับมาให้เหมาะกับคนไทยอ่ะเออแบบสุดเลยจริงอร่อยจริงค่ะเฮ้ยฉันน่ากินมากดูดิบะหมี่ไข่ไต้หวันคนพาเพื่อนๆมากินนี่คือลูกชิ้นปลาหมึกของบังบังไหนลองชิมซุปไก่ไต้หวันสิชอบมากเลยอร่อยจริงๆอ่ะมันกลมกล่อมมากเลยอ่ะบอกว่าเป็นซุปไก่ไต้หวันชื่อคือตรงปกมากมันกลมกล่อมแต่มันมีความแบบซ่าซ่านิดๆอ่ะแล้วมันก็แบบเหมือนมีเม็ดเกาลี่มีเห็ดออรินจิเอาไปต้มด้วยเนี่ยหอมอร่อยมากกลมกล่อมมากตัวคุณไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเออครับตัวคุณไม่รู้เรื่องร้อนครับมันกินแล้วมันตัดซุปสองอันเนี้ยดีมากดีกินผัดกันเรื่อยๆนี่คือแบบอร่อยมากเลยอ่ะฟองเต้าหู้ค่ะครับสูตรเด็ดของฟองเต้าหู้คือ3วิ3วิ1 2 2 3โอ้โหและจิ้มซุปไก่ไต้หวันต้องจิ้มกับโชยุไต้หวันไม่หยุดตัวจริงปกติมากินพวกสุกี้คือจะไม่ค่อยซดเลยนะแต่นี้คือมันอร่อยจนซดไม่ได้จริงๆอ่ะอันนี้ของเด็ดมันชอบมากมันจะแบบว่ามีข้างในอ่ะนี่จิ้มกับน้ำจิ้มครับอื้อหือมากข้างในเป็นลาวาอร่อยมากอันเนี้ยหม่าล่ามันคือเผ็ดชาส่วนเนี้ยซุปไก่ไต้หวันคือกลมกล่อมกินตัดไปตัดมาแล้วมันแบบมันดีมากเลยมันชอบมากเลยทุกคนอร่อยจริงหมูกล้าพูดว่าซุป2อันนี้เกิดมาคู่กันอย่างกับโรมิโอแอนด์จูเลียตหรือพีทอันแอดัมคือน้องไม่ควรจะแยกกันเลยจริงและบัตรกันยำด้วยอย่าลืมคือถ้ามาที่นี่ต้องสั่งเลยนะเซตใหม่อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงทุกคน
มันอร่อยจริงชุด299คือคุ้มแต่ตอนนี้ไม่เหลือจริงจริงเปิดเมนูให้ดูสำหรับทุกคนนะคะที่มา MK นะคะมากับเพื่อนหรือมากับแฟนนะคะก็สามารถสั่งเซตนี้ได้299อร่อยคุ้มกำลังดีแล้วก็จัดไปเลยค่ะซุปแบบนี้แบบดูโอมีทั้งซุปไก่ไต้หวันและซุปหม่าล่าตั้งกล้องกินกันแล้วค่ะเห็นเลยนะคะว่าพวกเราคือสายเนื้อไม่ใช่สายผักแต่อย่างใดนะขอบอกเลยว่าการกินซุป2แบบในวันนี้คือเปลี่ยนมิติการกิน MK ไปเลยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเพราะโมกินแล้วโมรู้สึกว่ามันอร่อยมากมากินกันได้เลยแบบชวนแก๊งเพื่อนวัยรุ่นชวนแฟนชวนอะไรมากินส่วนใครที่ไม่อยากออกจากบ้านนะคะเขาก็มีบริการส่งถึงบ้านด้วยค่ะกด1642นะจ๊ะหม้อไฟไต้หวันมีถึง2ตุลาคมนะคะใครอยากกินรีบมาตามรีบมาโน้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยหัวใจที่มีแต่ความขอบและขออร่อยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย